ภาพและเสียงคุณจะเลือกอะไรสวัสดีครับ GG Enjoy ครับ Check this out มีหลายๆคนในคอมเมนต์นะครับก็คืออยากให้ผมสอนตัดต่อใช่ไหมครับได้วันนี้จะเป็นประเดิมคลิปแรกเลยนะครับที่ผมจะสอนตัดต่อนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าโปรแกรมอะไรเนี่ยผมมีทฤษฎีอยู่หนึ่งอย่างนะครับให้ทุกคนได้ลองเลือกดูนะครับนั่นก็คือว่าระหว่างภาพและเสียงคุณเลือกอะไรถ้าเลือกได้1อย่างนะครับโอเคการถ่ายทำวิดีโอทุกอย่างอะครับมันก็ต้องแบบมีการแบบโฟลว์ทั้งภาพและเสียงมันดีแต่ว่าในเมื่อเราถ่ายเหมือนแบบอ่ะพุ่งตรงเลยคือแบบบางทีถ่ายไม่ดีภาพไม่ดีหรือเสียงไม่ดีถ้าเลือกได้อย่างนึงคุณจะเลือกอะไรครับอ่ะผมมีอันนี้มันเป็นการตัดต่อที่เขาเรียกว่าจัมป์คัตนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะอธิบายอย่างนี้ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างนะครับก็คือว่าคลิปตัวอย่างเนี้ยเป็นคลิปของคุณชอนนะครับก็คือเขาจะเน้นที่เสียงดีฟังรู้เรื่องมันก็เลยมีเทคนิคแบบว่าจัมป์คัตที่เขาเรียกจัมป์คัตนะครับก็คือเสียงอาจจะฟังได้โฟลว์มากถ้าเราไม่ดูภาพเรามองแต่เสียงเงี้ยเสียงมันจะค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าภาพที่ออกมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองให้ดูแบบว่าหัวมันจะอยู่เงี้ยกึกกักแบบอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับผมชอนบุรณะฮิรันผมขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับระหว่างดูเดี๋ยวผมอธิบายไปด้วยก็คือเสียงเขาดีนะครับแต่ว่าหัวเขาจะแบบจึกตักอันนี้แหละเขาเรียกว่าจัมป์คัตนะครับก็คือเป็นการใช้เทคนิคการตัดต่อที่เอาเสียงนำภาพนะครับนั่นแหละก็คือเสียงมันจะฟังและโฟลว์เสียงมันจะฟังและดีแต่ว่าภาพมันก็แบบไม่ค่อยสวยนะครับแต่ที่คุณดูอยู่ณตอนเนี้ยอันเนี้ยมันก็ต้องเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยู่เหมือนกันก็คือเราก็ต้องหัดพูดให้แบบให้มันดีอ่ะให้มันโฟลว์ส่วนตัวผมเองอ่ะผมจะไม่ชอบจำคัดเพราะเวลาผมดูแล้วเงี้ยมันก็แบบอย่างที่บอกมันก็จึ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กหัวอะไรมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบส่วนตัวดูแล้วมันไม่มีความสุขมันแล้วมันก็แบบภาพมันไม่สวยอ่ะถ้าถามผมนะผมเลือกภาพสวยก่อนดีกว่าเลือกภาพสวยก่อนเสียงดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละมันจริงๆมันสำคัญทั้งสองอย่างนะทั้งภาพสวยแล้วก็เสียงดีแต่ว่าอย่างที่คุณดูเนี่ยคือถ้าสังเกตง่ายๆครับอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ตัดต่อเลยคือผมจะพูดแบบปล่อยโฟลว์ไปยาวๆเพื่อที่แบบทั้งภาพแล้วก็เสียงมันจะได้ดูดีด้วยนะครับผมก็อันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆก่อนที่เราจะลงไปโปรแกรมกันนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าภาพกับเสียงคุณจะเลือกอะไรมีความคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาเปิดโปรแกรมกันเลยดีกว่าก็คือโปรแกรมผมใช้ Premiere Pro นะครับ Adobe Premiere ก็ถ้าใครที่จะดูแล้วใช้เทคนิคของผมเองเลยนะอันนี้คือผมเรียกเลยว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัวผมเองก็เตรียมโปรแกรมกันไว้ให้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือคลิปนี้เรามาให้ความสำคัญกับภาพและเสียงก่อนนั่นแหละครับย้อนกลับมาคำถามเดิมภาพและเสียงคุณจะเลือกอะไรโอเคสำหรับคลิปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Check this out.